อ้าวเมื่อกี้ไม่มีตุ๊กตาอยู่ก็มาเฉยเอาละฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Mr. Hobbs Playhouse นะครับ Mr. Hobbs เนี่ยก็น่าจะหมายถึงคุณกระต่ายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นเกมแนวเลี้ยงกระต่ายฝึกกระต่ายให้เชื่องอะไรอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะลองไปเล่นกันดูเลยดีกว่าครับคุณพ่อคะคุณพ่อช่วยพาคุณกระต่ายไปที่อื่นได้ไหมก็ทำให้หนูกลัวนะคะอย่าต้องไปหน่อยเลยนะลูบี้คุณยายจะรู้สึกไงเนี่ยถ้าเกิดได้ยินคุณยายทำกระต่ายตัวนี้ให้ลูกเลยนะเดี๋ยวพ่อจะเปิดไฟทิ้งไว้แล้วกันแล้วก็นอนซะยังไม่ได้กดอะไรเลยนะฮะไปเร็วเหลือเกินไฟมีอยู่แค่เนี้ยเอ้าหายไปแล้วคุณพ่อคะกระต่ายหายไปแล้วค่ะคุณแม่คุณพ่อให้ไปที่ห้องของคุณแม่คุณพ่อนะฮะอยู่ไหนล่ะห้องโอ๊ะตุ๊กตาส่งเสียงนะฮะถ้าลูบี้เนี่ยตั้งใจว่าพ่อแม่บอกว่าอะไรนะครับให้เอาของเล่นไปเอากระโดดใช่ไหมยังไม่ทันได้กดเลยโอเคครับสเปซบาร์กระโดดนะครับเหยียบแล้วก็มีเสียงด้วยไม่ยอมเก็บของเล่นนะฮะห้องคุณแม่คุณพ่ออยู่ไหนโอ้โหแล้วก็วางไว้เต็มไปหมดทำไมมีทางเยอะเหลือเกินอ้าวพื้นก็ดังอีกทั้งของเล่นทั้งพื้นจะกระโดดข้ามทำไมเสียงเท้าก็ได้ยินนะครับให้เราอยู่ในที่ปลอดภัยหาที่ซ่อนอะไรอย่างนี้นะซ่อนจากอะไรอ่ะบันไดครับขึ้นได้ด้วยนี่บ้านหรือคฤหาสน์ทำไมทางมันเยอะเหลือเกินด้านหลังกระโดดจากของเล่นแล้วก็ระวังเสียงอุ๊ตาใครครับนั่นคือตาใครพี่กระต่ายหรือเปล่าอ้าวไปยังเนี่ยน่าจะเป็นคุณฮอปส์นะครับมีทางตันอีกไม่ไปไหนอ่ะทำไมห้องนอนลูกกับห้องนอนพ่อแม่อยู่ไกลกันเหลือเกินปกติไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมควรจะอยู่ใกล้กันหรือว่าพาลูกมานอนในห้องก็ได้พากระต่ายไปตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วคุณพ่อโกโกโกอะไรแล้วไม่เห็นใครมาวางไว้ทางหน้าประตูเนี่ยอะไรใช้หูฟังก็ฟังอยู่นี่ไงให้ฟังเสียงมาจากด้านไหนนะครับของเล่นเพียบเยอะเหยียบไปหมดแล้วเหยียบแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยเดนเจอร์อันตรายอันตรายจากอะไรคุณกระต่ายนะอยู่อีกฟากหนึ่งมีใช่เหรอใช่ไหมโอ้นี่น่าจะเป็นฝันร้ายแน่เลยนี่น่าจะเป็นฝันร้ายแน่เลยอ้าวกลับไปที่ห้องนอนเพื่อกลับไปนอนต่อเหรอนี่น่าจะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่นะครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วเป็นรูปมือทำไมหรือว่าล็อกกับห้องก็ได้ควรจะเชื่อเกมดีไหมเดี๋ยวบอกนะว่าทางมันไกลขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋ออันเดียวกันโอเคกลับก็กลับเหยียบจังเลยเฮ้ยกระโดดยังไงให้มันข้ามได้พอดีเนี่ยมันขึ้นอันตรายนี่คืออย่าไปโผล่ที่ตรงช่องว่างใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้เปลี่ยนเสียงได้ไหมเออคุณกระต่ายเลยคะนั่นไงเสียงของเล่นอ้าวไม่ออกจากบ้านครับมาแล้วทำไมเปลี่ยนใจเร็วเหลือเกินเมื่อกี้จะกลับไปนอนไม่ใช่เหรอแสดงว่าอย่าโผล่ไปตอนที่เขาเดินผ่านใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้เพิ่งจะกลับไปนอนผมกลับไปนอนดีกว่าฮะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะครับเราไม่ควรออกไปนอกบ้านคุณพ่อคุณแม่สอนไว้ค่ะว่าไม่ควรจะออกจากบ้านตอนกลางคืนแต่ปัญหาก็คือคุณกระต่ายไม่เดินไปทางนี้เลยเฮ้ยมาแล้วไปแล้วเงยเหยียบเดินเร็วเหลือเกินตรงนี้ยังมาอีกเหรอฮะทำไมเขาเดินเร็วเหลือเกินฟังเสียงนะครับซ้ายหรือขวาโอเคต้องแบบเดินไปไกลๆก่อนนะค่อยไปนี่บ้านใครทำไมทำทางอะไรอย่างนี้เยอะเหลือเกินโอเคนอนได้ไหมเหมือนจะนอนได้เอ้าอ๋อเป็นฉากจบแบบกลับมานอนกลายเป็นฝันร้ายตลอดไปซึ่งเป็นการเลือกที่ผิดนะครับแสดงว่าเป็นแบดเอนด์กลับมาที่เดิมใช่ไหมเนี่ยโอเคแสดงว่าเราต้องไม่กลับไปนอน
แล้วต้องไปไหนล่ะห้องคุณพ่อคุณแม่ก็ไปแล้วก็ตันเปิดประตูข้างในไม่ได้นี่ก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็แครอทให้กินเลยเขาอยู่ด้านขวานะครับเราไม่ควรไปด้านนั้นแล้วด้านนี้มีทางไปอีกไหมเฮ้ยข้างบนเฮ้ยเรามาแล้วยังเนี่ยตรงนี้มาแล้วนี่ใช่ไหมที่เจอใช่ไหมที่เจอดวงตาคุณกระต่ายตอนแรกเหมือนจะเป็นทางตันไปดูก่อนแล้วกันครับเผื่อมันจะไปได้เนี่ยมีบ้านใครที่แบบทำทางงี้บ้างให้มันทะลุกันแบบตันทิ้งด้วยไปทางไหนต่อเนี่ยโอเคกว่าจะเดินไปเดินมีกี่ตัวเนี่ยตุ๊กตาบ้านนี้คือมีทุกฉากเลยใช่ไหมไปฉากไหนพี่แกก็มาหมดทางนี้ไปห้องคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมมาดูอีกรอบหนึ่งฮะเหยียบคือแดงเจอร์นี่คือต้องแอบมาอยู่นิ่งๆไม่รู้ประตูเปิดได้ยังนะครับข้างในห้องคุณพ่อคุณแม่มีทางอื่นแล้วอ๋อข้างล่างได้โอ้โหเพิ่งเห็นกดอ๋อกดล่างเพื่อแอบเพื่อซ่อนตามมุมนะฮะตามเฟอร์นิเจอร์ทางมันกว้างมากตรงนี้นี่คืออะไรเนี่ยมีด นั่งก่อนนั่งก่อนไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยยืนก็ไม่ได้ไปไกลเลยพี่กระต่ายโอ้ยยังจะมาอีกเนี่ยก็เดินอยู่แต่ตรงเนี้ยโอเคโซฟายาวแอบได้สบายเอ้ยอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยครับกดแล้วหยิบของได้หรือว่าอะไรได้ไปด้านนู้นได้หรอมีทุกฉากเลยนี่ห้องใครเนี่ยยังไม่ได้เข้าใช่ไหมห้องนี้ห้องใครไม่รู้ครับเปิดไม่ได้แม่อ๋อแสดงว่าพ่อกับแม่แยกกันนอนคนละห้องเหรออ้าวเข้าไม่ได้ให้หาคุณแม่ครับกุญแจได้กุญแจมาใช้เปิดประตูโอเคแสดงว่าต้องสำรวจของด้วยเปิดได้ไหมไม่ได้ครับแล้วเดินอยู่แค่ตรงนี้จะไปยังไงล่ะเนี่ยไปไกลๆก่อนได้ไหมคุณกระต่ายโอ้โหรถข้างหน้าผมเหยียบแน่นอนอันนี้กระโดดไม่เคยพลาดไม่เคยข้ามมาแล้วแน่จริงก็เดินอ้อมมาสิเดินอ้อมมาเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เองประตูนี้เข้ายังโอเคห้องครัวครับหั่นกระต่ายกินปฏิทินเหรอครบรอบวันที่18เดือน4ครับน่าจะเป็นวันครบรอบวันแต่งงานคุณพ่อคุณแม่นะฮะนี่ห้องใต้ดินใช่ไหมโอ้โหทางกว้างมากไม่มีที่แอบด้วยครับอย่ามานะโอ้โหมาอย่างนี้เลยนี่คืออะไรเครื่องเล่นเทปใช่ไหมมีโน้ตเขียนว่าอยู่ใต้กระจกครับให้หาเทปโอเคใต้กระจกกระจกมีเยอะมากเมื่อกี้ที่เรามาคือทางยังจำได้ไม่หมดเลยว่าทางไหนไปตรงไหนอย่าโผล่มานะไม่มีที่แอบหากระจกนะครับเมื่อกี้จำได้ว่ามีอันนึงที่หน้าประตูประตูทางไหนออกมาก็เจอตลอดไปไหมไปไหมโอเคโอ้ยนี่แหละครับคือเขาเดินอยู่กับที่ตลอดอะเอาไม่มีไม่มีครับมาอีกแล้วยังไม่จะได้ไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วมันมีทางอยู่ตรงนี้ครับผมก็หาตั้งนานโอเคห้องนี้คือว่าไม่ได้เหยียบนะเมื่อกี้แล้วก็เดินวนอยู่ตรงนี้อีกสักประมาณ10นาทีนะครับกว่าจะไปได้โซฟาตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวนะมันสะกิดปลายเท้านิดเดียวก็ดังแล้วเหรอเก็บงอนิ้วโป้งหน่อยได้ไหมเวลากระโดดพับนิ้วโป้งไว้แล้วกระโดดจะได้ไม่เกี่ยวโอเคโอ้ผ่านตัวนี้เหยียบอีกแค่นี้ก็ไม่เห็นหรออยู่หลังเก้าอี้แค่นี้อ้อมาติอ้อมาเลยไปแล้วนะแอะอะไรเราเหยียบทุกอย่างที่ขวางหน้านี่ไงกระจกโอเคได้แล้วครับเทปอะไรบันทึกไว้เมื่อวันที่8กันยายนนะครับ
จนนาลูบี้แล้วก็ฉันเนี่ยไปหาเอสเตอร์เมื่อวานนี้นะฮะลูบี้ชอบที่จะเจอคุณยายนะครับลูบี้เรียกคุณยายว่านานาคุณยายเนี่ยอาการไม่ค่อยดีมาเป็นเดือนแล้วนะฮะแล้วก็เราไปเยี่ยมเธออาทิตย์ต่อมานะครับเธอก็เริ่มเหม่อลอยไปที่กำแพงนะฮะเราก็พยายามเขย่าตัวเธอให้เธอรู้สึกตัวแล้วเธอก็หายเป็นปกตินะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเธอจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับเราได้ทำการนัดหมอไว้เพื่อตรวจเธอแล้วฉันต้องอัดบันทึกอันนี้ไว้อีกเพื่อจะเอาไว้เป็นเขียนเป็นนิยายอะไรอย่างนี้นะฮะแสดงว่าคุณพ่อเป็นนักเขียนใช่ไหมโอเคมีทั้งหมด6เทปด้วยกันโอ้โหแล้วมันอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับเหลืออีก5เทปที่เหลือมาตามหากันต่อว่ามันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะ